ไอซี่แม่คะหนูไม่เกี่ยวว ันนี้เราพามาแบกที่นิดนึงจะไปทำเรื่องตื่นเต้นกันมันเป็นความจริงที่เราเปิดมาเข้าใจเพื่อนไหมคะคิดว่าถ้าคิดว่าเหมือนไปขี่หมอไปทำได้พอจะเข้าใจแต่ก็อะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจมาเจอกับพวกเรากินสวยๆก็ว้าวันนี้เราพามาแบกที่นิดนึงจะไปทำเรื่องตื่นเต้นกันใช่ซึ่งเราทำพิเศษสำหรับ EP นี้เลยจริงๆแบบคอนเทนต์นี้ก็ทำมาเพื่อแบบเป็นแนวทางจริงๆอ่ะมีคนที่อยู่ในแก๊งเราอ่ะที่แบบเขาทำมาหลายทีแล้วแหละเข้ามาสู่วงการนี้อย่างเต็มตัวนะคะใช่แล้วอยู่ๆเขาก็ชวนเรามาไงจริงๆอยากทำมาตั้งนานแล้วนะวันนี้เราก็จะมาสักกันค่ะเปิดซิงครั้งแรกนะคะไม่แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงอ่ะก็แทททูกันเยอะขึ้นเพื่อความสวยงามเป็นศิลปะใช่ไหมเป็นศิลปะแขนงนึงนะคะก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน Seven Mars Tattoo นะคะซึ่งอยู่แถวประมาณเสนาใช่เราก็จะพามาแบบแนะนำร้านที่แบบปลอดภัยสะอาดได้มาตรฐานใช่แล้วก็เผื่อใครสนใจอะไรเงี้ยก็ดูไว้เป็นวิทยาทานเผื่ออนาคตแบบเอ้ยอยากฉันอยากมีบ้างอยากมีรอยอะไรเงี้ยจะรู้นะคะว่ามันเป็นแบบที่คิดหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะถามแหละค่ะคนที่เคยสักมาก่อนว่าทำไมเขาถึงสักแล้วแบบสักแล้วมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้เรามีผู้ที่เคยสักมาก่อนแล้วมีใครรับเชิญซึ่งเป็นพี่ชายเราเองนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเจ้าของวงฟีเวอร์นะคะตอนนี้มีเพลงอะไรบ้างคะตอนนี้มีเพลงใหม่จริงๆคือต้องมาทำให้น้องดูว่าสักแล้วเป็นยังไงว่าถ้าเกิดพอถึงบ้านแล้วไม่เกี่ยวเอาใจช่วยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะรอใช่ไหมคะพี่ปามีกี่ที่ตอนเนี้ยที่สักไปแล้วเริ่มสักรอยแรกอายุเท่าไหร่โอ้เรียนจบแล้วอ่ะเรียนมาอะไรจบหมดเลยสักมาคนรายแรกอะไรเล็กใช่ไหมรายแรกอันใหญ่เลยจำไม่ได้เลยอ่ะเออใช่คนนี้ตอนนี้ตรงไหนบ้างคะก็มีหลายตรงแต่เล็กๆแต่เล็กๆไอ้เริ่มครั้งแรกเมื่อไหร่อ่ะเรียนจบอ่ะรายแรกที่ไหนรายแรกที่ไหนตอนนี้มีที่ที่โชว์ได้ตรงไหนบ้างคะจิ้มให้ดูหน่อยค่ะโอเคอันนี้สวยอันนี้สวยตรงนี้ชอบตรงแขนตรงนี้นะคะมีสตอรี่ค่ะเราไปก็คือเราไปเจอโพสต์นึงแล้วแบบชอบมากแคลรี่ฟิชเชอร์เขาบอกว่าเป็นวิดีโอบล็อกอาร์ตเป็นวิดีโอชูอาร์ตก็เลยได้เป็นลายนี้ค่ะเขียนว่า Love Fearlessly อินสไปร์มาจากโค้ดนั่นเองเราเชื่อว่าทุกคนที่สักก็ต้องเลือกโมเมนต์ในช่วงนั้นๆหรือโค้ดที่ชอบว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะชอบโค้ดเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเป็นคำดีๆแล้วอยู่แล้วแม่สักชื่อตัวเองด้วยนะคะใช่ค่ะแต่คนนี้เขาเป็นสายอาร์ตเห็นไหมเขาจะมีความเลือกฟอนต์เวลาเลือกฟอนต์เนี่ยจะมีเพื่อนก็คือเพื่อนเจ๊นั่นแหละค่ะอ๋อใช่คนสักวันนี้ก็เป็นเพื่อนคุณวิวเองนะคะนอกจากคนสักที่นี่เราเจ้าของร้านใช่ใช่ค่ะคนสักสวยมากเจ้าของร้านสวยนะคะWe'll be right back.
เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะรู้สึกว่าเราชอบฟีลลิ่งก่อนที่แบบกำลังจะทำไมอ่ะเรากำลังจะสวยละเหมือนไปหาหมอหน้าอย่างเงี้ยหรอฟีลลิ่งนะฮะเป็นแบบพอเสร็จแล้วเราต้องสวยแน่ๆเลยเงี้ยมันเป็นความเจ็บปวดที่แบบสวยงามเพราะเรารู้ว่าเราคนเจ็บปวดแล้วสวยแล้วมันไม่ได้แบบเจ็บหรือแบบไม่สวยเข้าใจเพื่อนไหมคะก็คิดว่าเหมือนไปคลินิกหมอไม่ทำได้พอจะเข้าใจแต่ก็ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เวลาที่แบบพี่ปั๊มจะเดินไปบ้านยาใช่ไหมเขาต้องหาเสื้อที่แบบยาวแต่แขนสั้นที่แบบแขนจะยาวมาหน่อยแล้วก็ปิดคออยู่ก็ยังไม่รู้ไงวันนี้ไม่รู้วันนี้โทรไปบอกมาถามว่าวันนี้ไปไหนเพราะว่าวันนี้ไปถ่ายกินสวยๆมาถามว่าวันนี้ถ่ายเรื่องอะไรบอกมาว่ามาถ่ายเรื่องสัตว์คำแรกที่ถามคือเขาเร็วเขาไม่ได้ว่านี่เขาแค่ถามเขาก็ถามการสถานการณ์ตอนที่แม่รู้ว่าบิวไปสั่งมาแล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบอาบน้ำอยู่เองเสร็จแล้วทำเสร็จแม่บอกตัวเข้ามาวันนี้ลืมเราก็ตื่นอยู่ก็เลยแบบช็อกปะช็อกปะนี่ช็อกแม่ไม่ได้ช็อกแม่ไม่ช็อกทำมาเหรอชื่อฝันใช่แค่นั้นแหละจริงจริงการสั่งอะมีอยู่ที่ความชอบใช่ความเหมาะสมใช่ใช่ใช่คนแบบลุ้มดูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่เปิดฝาใช่ค่ะแล้วก็ทาปากใช่ค่ะเนี่ยสีย้อมของ Simply Cream นะคะเป็นแมทสมูทติ้งนะคะโอ้โหมีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะก็เป็นแบบว่าบำรุงด้วยสวยด้วยสีแน่นติดทนแล้วก็งั้นช่างสักด้วยแล้วก็ยังขายของด้วยนะคะการมีกาแฟคะร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟค่ะวันหลังไปขายได้ไหมได้เคยจีค่ะเคยจีร้านสวยมากต้องไปนะไม่เห็นเคยบอกไม่เห็นเคยไม่เคยไปช่างดูเครียดมากเลยอ่ะมันเล็กมากพอเป็นลายเล็กแล้วมันยากกว่ามันจะมีลายเล็กไม่ได้รอเขาเสร็จเอาแบบใหม่หมดสัปดาห์ดับใหม่เช็ดใหม่เริ่มต้นใหม่มาค่ะโอเคค่ะต้องวัดนะคะว่าจะเอาจากตรงไหนกับตรงไหนเฮ้ยใช่เปล่าไหวสิอย่าแกล้งเนาะถ้าติดใจนี้งานเข้าเลยนะใช่ค่ะเหงื่อแตกละปะเหงื่อแตกทิชชู่ก็มีนะไม่ได้ซักเหงื่อแล้วซักน้ำตาใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่รู้สึกแบบอะไรเลยนะแล้วแบบความขู่อะกดดันไหมสรุปเขาจะให้กำลังใจหรือเขาจะขู่คะจะขึ้นเขียงแล้วขึ้นเขียงหน่อยพอเลือกมากๆหน่อยแล้วอันนี้ก็เสียวโย่สักกับหนังหมูกับผิวปนต่างกันมากไหมต่างอันไหนมันกว่าคนทำไมทำหน้าเลยไม่เจ็บ first time ของนางลงแล้วเหมือนแบบโดนเข็มเหมือนเจาะเลือดหลายๆรอบอ่ะเฮ้ยชิลมากเลยอ่ะกูอ่ะที่จินตนาการไว้กับที่จินตนาการประมาณนี้แหละมันดีมากวิวเช็คที่นี่คุ
ูดีมากเมื่อกี้แบบโอ้ฟินอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Fat and Angry นะคะซึ่งอยู่ที่กัมอารีไม่เคยมากินมาก่อนแต่ว่าเห็นรีวิวมานานแล้วเขาเป็นร้านแบบสไตล์อเมริกันดิเนอร์ร้านน่ารักมากคือแบบหัวให้ฟีลอเมริกันสุดๆอ่ะสิ่งที่สั่งมานั้นแซ่บจริงๆค่ะยอดโอ้นี่คือการแฮปปี้มากๆหลังจากที่ได้สั่งไปโอ้ยส่วนคนนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยดีไหมคะอร่อยไหมแฮปปี้ไหมอร่อยมากค่ะกินเบอร์เกอร์ที่ดีต้องทำแบบนี้นะคะยังไงคะเราต้องอย่างนี้ค่ะแล้วก็คำเดียวนะคะอาจจะทานเองไม่ค่อยได้ ไม่ต้องมีไม่ต้องอะไรแล้วตอนนี้เล่นแรงสิก็ยังเล่นโอเนียนอยู่ใช่วันนี้เราเสร็จภารกิจกินแล้วตอนนี้เมื่อกี้กินกันแบบหิวโหยมากๆเพราะว่าเป็นมื้อแรกของวันแล้ววันนี้ก็ได้มาทำแท็กทูแรกในชีวิตด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆความรู้สึกบอกว่าแท็กทูแรกที่คิดไว้กับตอนทำคิดว่ามันเจ็บกว่านี้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นน่ะที่เขาบอกว่าแบบทำหน้าเจ็บกว่าเรื่องจริงเรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะว่ามันแป๊บเดียวเองไงจริงๆแล้วอ่ะมันเล็กๆแล้วมันก็เป็นลายเส้นเลยก็ค่อนข้างโอเคสำหรับคนเข็มแรกเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูว่าตอนแม่นะคะเห็น first time tattoo ของเกิร์ลเนี่ยเป็นยังไงใช่แล้วก็ที่เนี่ยเขาก็แบบดีอ่ะดู position ให้เหมือนแบบแนะนำอ่ะพี่ว่าที่นี่ดีนะเหมือนเขาแบบมีแบบประสบการณ์มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ว่าแบบ first time ของแต่ละคนมันจะเป็นยังไงแล้วแบบต้องอยู่ตรงไหนมันถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเลยค่ะ7 marks นะคะ tattoo สะอาดมากภาพที่คิดไว้ของร้าน tattoo คือแบบน่ากลัวน่ากลัวมืดๆแล้วก็แบบแต่ความคิดของคนไม่เคยสั่งแต่ว่าพอวันนี้ไปเฮ้ยมันแบบบรรยากาศโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำนะคะถ้าใครสนใจอยากเลยสักคือเขามีหลายแนวด้วยช่างสามคนวันนี้เราก็ลาไปก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วนะทีมหน้าเจอกันใหม่มีอะไรจะบอกเมื่อวานไปถ่ายคอนเทนต์มาหรือเปล่าว่าไปทำอะไรมาทำอะไรตลกแขนดิไปสักมาสักคำว่าอะไรไปดิไม่ได้แปะแทททูแล้วนะแทททูแทททูอะไรเดี๋ยวต้องแปะกันน้ำอยู่เดี๋ยวเจ็บนะเจ็บนิดหน่อยเหมือนเจาะเลือดหลายๆรอบอยากสักบ้างเราอยากไปสักตรงนี้ปรากฏพ่อจะสักแทนอยากทำอะไรมาสัก